สวัสดีครับวันนี้ดองของเล่นนะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรบันเพตโตนะครับของชินจังมาแกะกล่องให้ดูนะครับจริงๆก็มันก็เป็นงานนานแล้วล่ะเพราะผมเพิ่งได้มาครบนะจริงๆได้วอลุ่ม2มาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งได้วอลุ่ม1มานะจ๊ะได้มาเท่าไหร่นะ450ตอนนี้นะอันนี้ลืมแล้วเพราะประมูลมานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูโวลูม2ก่อนเพราะโวลูม2อยู่นอกกล่องเนาะก็จะเป็นคุณแม่มิสเอะกับฮิมาวารินะครับเวลามามาจะแยกกันไหมเอ้ยไม่แยกอืมโอ้ใช่นี่นะครับอ้อผมน่าจะนั่งนานไปหน่อยแล้วก็โดนแดดด้วยอ่ะโอเคมันจะแยกเก้าอี้มากับคุณแม่มานะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยววัดความสูงคุณแม่หน่อยประมาณเกือบ15เซนนะครับนี่นะนี่มาวันนี้ก็คือชินจังไซวิกนั่นเองนี่นะครับด้านข้างเนาะด้านหลังของเก้าอี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เสร็จไปวอลุ่ม2ต่อไปวอลุ่ม1เดี๋ยวแกะก่อนซึ่งนะครับแกะมาแล้วก็จะนี่ตัวคุณพ่อฮิโรชินะครับหัวฐานแล้วก็ฐานแล้วก็ชินจังนะครับป้ายประกอบกันเถอะก็เรียบร้อยนะครับก็ชินจังก็ไม่ได้ประกอบมาเป็นตัวแล้วก็นี่คุณพ่อนะครับแล้วก็จะมีฐานใส่ขามาให้นะครับกับฐานขาชินจังแต่ว่าไม่จำเป็นเพราะว่าชินจังมันยืนได้แล้วพ่อก็ยืนได้แล้วนะครับต่อไปก็วัดความสูงคุณพ่อกันโอ้สูงเกือบ21เซนนิดนิดนะครับโอเคส่วนชินจังเหรอโอ้ผมสูงแค่6เซนติเมตร 6.5 นะครับ 6.5 เซนนะครับเมื่อเราได้มาครบแล้วก็ต้องนี่ถ่ายรูปครอบครัวกันหน่อยเย่ เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดบันเพลสโตนะฮะฮิโรชิแอนโนฮาร่าชิโนสุเกะแล้วก็อะไรนะมิซาเอะกับฮิมาวารินะครับโอเคก็จบการรีวิวแกะกล่องของบันเพโตชินจังแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเย่